กล้าฝันคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของเสื้อผ้าตลอดเลยนะคะคอมเมนเตอร์จะพูดถึงทุกครั้งไปใครจ๊ะใครจ๊ะนิวตี้กรรมการพูดถึงว่ายังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวว่าแต่กรรมการเลยค่ะเพื่อนพูดเพื่อนพูดบอกว่าใส่เลยอ่ะเราก็แบบอ้าวไม่ดีเหรอมันคือไม่รู้จริงๆเพราะว่านิวเป็นคนที่แบบอยากใส่อะไรก็ใส่อ่ะค่ะแล้วชอบถ้าเกิดมีความรู้สึกว่ามันแปลกนี้ก็ใส่อ่ะซานิเห็นนิวตี้แล้วรู้สึกอย่างที่เมื่อกี้นิวตี้บอกหรือเปล่าตัวอะไรรู้สึกไหมนอนห้องเดียวกับนิวตี้นะคะตอนวันที่อยู่โรงแรมพอตอนเช้าเราก็ปลุกเขาตื่นเขาบอกปลุกตื่นได้นะเราก็ไปปลุกเขาตื่นเขาก็แต่งตัวเร็วมากเร็วแบบคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงผมก็ไม่ต้องทำคือเราสองคนจะผมไม่ต้องทำแล้วผมถ้าเราก็เซตกันขึ้นพอเขาใส่ออกมาแล้วก็บางอย่างในตัวถอดออกดีไหมเขาจะเป็นเขาจะเป็นชอบลายที่เป็นดอกไม้ชอบสีน้ำตาลเป็นวินเทจนิดนึงใช่ค่ะเก่าๆนิดนึงแบบว่ายุคแบบเก่าแต่คือเรามองอ่ะแล้วก็ถ้าถอดกางเกงมันจะน่ารักมากเขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะชอบแบบนี้ใส่เป็นแสกดีมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชุดเขาจะเป็นแบบชุดเหมือนชุดคอจีนนิดนึงแล้วก็จะเป็นแขนยาวลงมาแบบสีตาลเขาคือจะน่ารักถ้ามองลุคข้างบนแล้วคือใช่เลยแต่พอเรามองลงไปข้างล่างเดฟดำเราก็มองโอเคพอกรรมการพูดเขาก็ยังมีความสุขค่ะเขาก็ยังมีความสุขของเขาว่าไม่เป็นไรคือนี่คือเขาเพราะว่านี่คือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบนั้นได้มีความแค้นส่วนตัวอะไรกันไหมคะถ้าเป็นพี่พี่คิดแล้วนะเอ๊ะนะได้ข่าวว่าชอบไปช้อปปิ้งแถววังหลังด้วยชอบมากของถูกมากส่วนใหญ่ช้อปอะไรกันเสื้อผ้าค่ะเสื้อในซอยเด็กแนวนะคะมันถูกแล้วก็แนวดีด้วยมีว่ายเด็กแนวก็ต้องนะก็เด็กแนวนะคะโอเคอย่างนี้นะคะนิวตี้สาววังหลังจะพาไปชมแหล่งช้อปปิ้งของเธอกันค่ะดูซิว่าปกติแล้วเนี่ยชอบสไตล์ไหนและนิวตี้เป็นคนแบบไหนไปชมกันเลยค่ะนิวตี้หนึ่งเดียวใน12นักล่าฝันที่มีสไตล์การแต่งตัวและการใช้ชีวิตที่แตกต่างอย่างชัดเจนเธอเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนรวมถึงคณะกรรมการนิวตี้เข้ามาสู่เส้นทางความฝันนี้ด้วยความหวังเพียงน้อยนิดแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อที่จำได้คือประกวดร้องเพลงแต่อนุบาล3อ่ะแล้วก็ได้ฮิโลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชอบอยากจริงๆทุกคนชอบเวทีไงแล้วร้องเพลงก็คือคุณแม่ร้องเพลงแล้วเพื่อนก็ชวนไปเฮ้ยเข้าชมรมคอรัสก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็มาบอกไปประกวดไหมแล้วก็อยากไงชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ประกวดมาตลอดเลยค่ะเราได้ร้องบนเวทีปุ๊บอะเราเหมือนกับทุกคนมองเราอะเหมือนกับอยู่ณที่หนึ่งแล้วเราแบบเฮ้ยมันชอบความรู้สึกนี้มันชอบปกตินิวก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรนะคะแต่ไม่ถึงกับแบบจะไม่สนใจอะไรเลยก็แบบเป็นคนที่แคร์บ้างแต่ว่าเป็นคนที่ไม่คิดมากอะสบายๆอะค่ะนิวตี้นะคะก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสค่ะพูดได้คำเดียวเลยวันๆก็นั่งเมา24ชั่วโมงค่ะสโลแกนใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นเด็กแนวคือถามว่าเป็นไหมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนแนวกว่านี้ก็มีเยอะคืออย่างนิวแล้วนิวจะชอบแต่งตัวสบายๆอย่างวันที่ประกวดอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าอะไรอ่ะคือทุกคนมองอย่างนี้นิวก็แบบนิวพอนิวกลับมามองว่ะใส่เสื้อผ้าอะไรวะเวลาว่างของนิวอะคะนิวไม่แน่นอนอ่ะนิวเป็นคนแบบทำแล้วแต่อารมณ์อะค่ะนิวชอบช้อปปิ้งที่วังหลังเพราะว่าของถูกงานแต่ละชิ้นที่เขาทำมาโดยเฉพาะเสื้อเด็กแนวเนี่ยที่นิวทราบมาคือเป็นนักศึกษาที่เอาเวลาว่างมาขายเสื้อผ้ามันน่าเดินนะมันนิวว่ามันได้คุณค่าทางจิตใจด้วยอ่ะเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็บอกทำไปเลยถ้าเราแบบกลัวว่ามันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นไงเราก็จะไม่ได้ทำเราเว้นการประกวดไปนานมากพอเราไปดูแบบการประกวดใหม่เราแบบอยากขึ้นว่ะอยากไปว่ะมันก็ผุดขึ้นมาเองแบบโอเคงั้นเราไปละกันเลยด้วยความแปลกที่เข้าตากลายเป็นความโดดเด่นทำให้สาวผู้อยู่นอกสายตาคนนี้ทำการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นได้อย่างน่าสนใจก็นิวมาประกวด AF นะคะภาคกลาง2วันสวัสดีค่ะนี่นันท์ฉันเสถียรนิวตี้ค่ะ BK4101 ค่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกทำการคอมเมนต์ว่าเลือกเพลงที่ขัดกับบุคลิกดูแบบ
เป็นผู้หญิงเทเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปเลือกเพลงที่หวานมันขัดกับตัวเองบุคลิกก็ยังเป็นเรื่องที่โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับแล้วเรื่องของการสื่ออารมณ์ก็ดีขึ้นแต่เรื่องการร้องเนี่ยลุ้นทำให้เราลุ้นมากเพราะว่าเลือกคีย์สูงแล้วก็เสียงหลบของหนูมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เราไม่รู้สึกว่าเขาว่าเราอะเรารู้สึกว่าเออเขาแนะนำอะแล้วเรากลับไปทำอะแล้วเรารู้แล้วว่าเราผิดตรงไหนแล้วเราก็ไปทำอะคือมันทำใจตรงเราได้พัฒนาตัวเองด้วยตอนแยกกันมา30กว่า20คนนะคะคือตอนแรกเราแบบเราก็คิดว่าเออเราคงเป็นคนที่ออกแหละอะไรอย่างเงี้ยผมขอแสดงความยินดีกับกลุ่มน้องที่มีกันทั้งหมด30คนครับนะคะได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายนะคะเขาก็ได้ร้องเพลงความทรงจำสีจางของปามี่ค่ะไม่เรียกร้องให้กลับมาหรือว่าผลักไสหรืออะไรทั้งนั้นก็รู้สึกว่าแบบซึ้งมากๆเลยจะเหลือ12คนนะคะกรรมการก็บอกชอบนะแต่แบบเขาชอบลุคอะสวัสดีครับบิวตี้ตอนแรกเราเคยคอมเมนต์กันที่เจอครั้งแรกว่าลุคยังไม่ค่อยลงตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับส่วนเรื่องร้องก็ถือว่าธรรมดาเราคิดแล้วไม่ติดแน่ๆอย่างที่ผมบอกว่า AF ไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาดีหรือไม่ได้เลือกคนที่ร้องเก่งเพียงอย่างเดียวเราเลือกคนที่เหมาะสมทุกองค์ประกอบของนิวตี้ส่งผลให้เธอคือผู้ที่เหมาะสมกับรายการและได้รับเลือกเป็น12นักล่าฝันในที่สุดและนิวตี้ก็คือคนที่เหมาะสมกับรายการ AF พอติดเข้ามาก็อึ้งเนาะแล้วก็แบบโหกลับมาดีใจกับที่บ้านแล้วก็แบบที่บ้านก็ดีใจคือเขาก็ดีใจมากเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการร้องอยู่ในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างดีเขาเป็นคนที่เรียกอะไรอะคนสนุกสนานเฮฮาขี้เล่นผมก็ตัดสินใจเลือกว่าน้องนิวตี้ V4 เนี่ยแหละที่จะได้เข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนิวด้วยละกันเพราะว่านิวยอมก็ช่วยให้นิวคือเป็นกำลังใจให้นิวพัฒนาต่อไปแล้วกันค่ะเพราะนิวไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็ดีโอเคก็ฝากพวกเรา2คนด้วยค่ะ